แชร์สองผัวหนึ่งเมียก็ยินดีกับน้องเวฟแล้วก็พี่พรแล้วก็กับแฟนอีกคนนึงของเวฟด้วยนะคะเอ้าเมียสิเนาะตอนนี้น้องเบ้บอกมากระแสสองผัวหนึ่งเมียแล้วยังลากโอลิฟเข้าไปอีกเห็นในคอมเมนต์นะคะค่ะจริงๆโอลิฟก็เพิ่งรู้ข่าวเหมือนกันค่ะเพราะโอลิฟก็ทำงานในส่วนของลิฟอยู่ก็เห็นข่าวก็ยินดีกับน้องเวฟแล้วก็พี่พรแล้วก็กับแฟนอีกคนนึงของเวฟด้วยนะคะเออเมียสิเนาะค่ะแล้วรู้มานานยังคะเรื่องนี้ไม่ค่ะไม่ได้รู้มาก่อนเลยโอลิฟก็เพิ่งรู้ข่าวเหมือนกันพร้อมๆกับทุกคนเลยค่ะแต่ว่าโอลิฟก็ยินดีด้วยอยากให้ฝากถึงพี่พรนะคะว่าอยากให้เข้าใจกันแล้วก็อย่าทะเลาะกันนะคะแต่จากที่ลิฟสัมผัสมาก็คือสองเขาสองคนคือมุ้งนิ้งมุ้งนิ้งกันตลอดอยู่แล้วค่ะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกันก็ดีใจเลยค่ะแล้วรู้สึกยังไงคะกับการคนเราคบกันหลายๆคนสำหรับตัวลิฟก็มองว่ามันอยู่ที่ความเข้าใจกันมากกว่าก็คือถ้าเรารักกันชอบกันไม่ว่าจะมีกี่คนมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดค่ะมันอยู่ที่การคุยกันมากกว่าค่ะน้องโอลิฟมีอะไรอยากฝากไหมคะของน้องโอลิฟค่ะสำหรับโอลิฟก็ฝากก่อนหน่อยค่ะเครียดด้วยนะคะที่โอลิฟเพิ่งไปถ่ายมาโอลิฟออกสี่ฉากเลยนะคะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ฝากถึงพี่น้อยเชนด้วยค่ะว่าโอลิฟอยากจะไปออกทุกรายการด้วยเลยเพราะว่าเล่นกับพี่นุ้ยมา2ครั้งแล้วค่ะที่เล่นแบบเหมือนตลกอย่างเงี้ยโอลิฟสนุกมากเลยแล้วก็แบบมันดูกลายเป็นเหมือนตัวของโอลิฟเองเลยอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็อยากจะไปคณะตลกกับพี่นุ้ยด้วยนะคะให้ไม่ออกคลิปไม่ออกกล้องอะไรก็ปกติแล้วค่ะคือก็อยากจะขอร้องนะคะคือจริงๆอ่ะคือเราอยู่ด้วยกันแบบนี้แล้วไม่ได้แบบอะไรก็คืออยู่กันเป็นปกติต่อให้ไม่ถ่ายคลิปเล่นเราก็เล่นกันอย่างนี้อยู่แล้วก็ขอร้องให้คนดูหรือว่าอะไรเงี้ยอยากให้มองแค่ภาพนึงหรือว่าคลิปนึงคลิปสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมองแล้วตีค่าของคนคนนึงไปเลยว่าเขาควรจะเป็นคนแบบไหนยังไงเงี้ยค่ะก็คืออยากให้มองแบบไหนคือเราอยู่ด้วยกันก็คือมันไม่มีอะไร